จตสิกแล้วก็รูปทั้งหมดนี่เป็นสังคตธรรมเพราะนั้นที่เป็นสังคตธรรมได้ก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปโดยเฉพาะรูปก็เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารโดยเฉพาะรูปนะแล้วก็จิตเจตสิกรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นสังคตธรรมดังนั้นแล้วเป็นยังไงล่ะมันถูกปรุงแต่งแล้วก็สังคตธรรมมีในโลกุตระไหมมีไหมสังเกตที่สังเกตเดี๋ยวว่าเออมันก็อยู่ในโลกีมั่งอยู่ในโลกียจิตมั่งถึงจะเป็นถูกปรุงแต่งได้แต่สังคตธรรมนี่กินถึงโลกุตระแต่โลกุตระไม่หมดได้แก่มรรคจิตกับผลจิตเท่านั้นที่เป็นสังคตธรรมนะสำหรับนิพพานไม่เป็นสังคตธรรมจิตเจตสิกที่ในโลกุตระเป็นสังคตธรรมถูกปรุงแต่งเหมือนกันจิตกับเจตสิกเป็นนามรูปในโลกุตระมีไหมรูปในโลกุตระมีไหมฮะเกิดในโลกุตระไหมใครอาสาตอบมันรูปในโลกุตระมีไหมมีไหมมีไหมมีมีนะน่าเก่งนี่พระอรหันต์ยังมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไอ้นั่นไม่ใช่โลกไม่ใช่โลกุตระแล้วพระอรหันต์อยู่โลกีแล้วตอนนั้นน่ะโลกุตระมีชวดมรรคผลนั่นแหละแล้วนอกนั้นไปโลกีมาแล้วโลกุตระก็มีรูปเกิดสองอย่างเรียกว่าพวกจิตตัชรูปจิตตัชรูปสามัญกับจิตตัชรูปเกี่ยวกับอริยบทสามตั้งมันแสดงว่ารูปเกิดในโลกุตระก็ด้วยเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมไม่เอารูปเป็นโลกุตระด้วยล่ะเอาแต่จิตแต่เจตสิกซึ่งเป็นสังคตธรรมถูกปัจจัยปรุงแต่งด้วยกันแหละแต่รูปไม่เอาเอาเฉพาะจิตกับเจตสิกเป็นโลกุตระรูปเกิดอยู่ด้วยไม่เอาหรอกจิตตัชรูปเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเอาจีแฟนตอบอ้าวอันนี้สำคัญนะเนี่ยทั้งที่รูปเกิดอยู่ด้วยในโลกุตระแต่ไม่เอารูปเป็นโลกุตระหรอกลำเอียงหรือเปล่าเนี่ย ไม่ลำเอียงเพราะเหตุไรจิตเจตสิกจึงเป็นโลกุตระทั้งที่เป็นสังคตธรรมพลอยได้ดีเข้าไปด้วยเพราะอะไรเป็นแหมไปขึ้นบอเข้าไปด้วยเพราะว่าจิตเจตสิกในที่นั้นน่ะที่พลอยเป็นโลกุตระเข้าไปด้วยก็เพราะไปรู้นิพพานเข้าถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็จางไปเป็นโลกุตระเพราะจิตเจตสิกในที่นั้นทั้งมรรคทั้งผลเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เลยพลอยจิตเหมือนกับกาไปใกล้ภูเขาทองก็เลยเป็นทองเข้าไปด้วยไอ้กาโยงหาภูเขาทองก็ดำปี๋แหมพอบินใกล้กับภูเขาทองแล้วกาเลยสีเหลืองไปด้วยใกล้ภูเขาทองนี่เหมือนกันโลกุตระจิตไปรู้นิพพานเขาเลยเป็นโลกุตระเขาไปด้วยนะแล้วรูปล่ะรูปรู้ว่ารู้นิพพานได้ไหมมารู้นิพพานไม่ได้แล้วเป็นโลกุตระเขาไม่ได้รู้เรื่องนิพพานก็ไม่ได้เพราะรูปมันเป็นไม่ละสามารถรู้อารมณ์ได้นี่เลยเป็นโลกุตระเขาไม่ได้เอาแต่จิตเจตสิกทั้งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันแต่เป็นโลกุตระได้เพราะตรงนี้ทั้งที่เป็นสังคตธรรมด้วยกันเอาแล้วที่อะไรล่ะที่ไม่ถูกปัจจัยสี่ปรุงแต่งมีอะไรบ้างไม่ถูกปัจจัยสี่ปรุงแต่งมีไหมนิพพานบัญญัตินะนิพพานบัญญัติสมมติเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งแล้วจะมีพูดขึ้นได้เหรอไม่ได้คิดมาก่อนเลยเป็นอสังขตธรรมเนี่ยเราไม่ได้คิดขึ้นก่อนเลยถึงจะพูดสมมติคนนั้นสมมติคนนี้สมมติไปเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นนายกเป็นอะไรเนี่ยก็สมมติใช่ไหมจะแต่งตั้งขึ้นไปแล้วนี่จริงโดยสมมติด้วยสิ
แต่คำที่สมมุตินั้นก็อาศัยว่าอะไรยกย่องขึ้นคำพูดต่างๆที่เราในภาษาเราเนี่ยภาษาของเราเนี่ยเราก็ยกย่องขึ้นแล้วก็สมมุติให้คนนี้เป็นไม่ใช่ของจริงหรอกสมมุติเหมือนกับอะไรเหมือนลิเกสมมุติตัวของข้าพเจ้าเองว่าเป็นพญานั่นพญานี่ก็ช่วยฉีดฉากนั่นแหละเห็นไหมอยู่ข้างหน้าเราลองตีกันหน้าดูเลยฟันก็ไปฟันมาทะเลาะกันไอ้คนที่หน้าลองไอ้คนดูก็ร้องไห้บ้างหัวเราะมั่งฉาบแช่งด่ามั่งแต่ป่าเขาทะเลาะอยู่หน้าลองลิเกนั่นแหละแต่พอเข้าหลังลองลิเกไปแล้วพระโทไอ้ที่ตีกันหน้าลองนะเปล่าไปซดน้ำชากินกระต้อมเล่นไพ่กันสบายอยู่หลังลองลิเกข้างหน้าไอ้คนดูหลงโกรธแค้นวันหลังไอ้คนนั้นน่ะไอ้เป็นตัวโกงเนี่ยลงมาข้างล่างมาซื้อขนมกินไม่ให้เชื่อไม่ให้กินมึงอย่าโกงนะไอ้คนดูนะแซ่บราวไอ้คนแสดงมันแสดงอ่ะไม่ใช่ของจริงอ่ะไอ้คนดูสิโกรธแค้นหน้าดูยึดเอาเป็นจริงเป็นจังยึดเอาเป็นของจริงนี่เราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เรากำลังแสดงเป็นตัวพระบ้างเป็นตัวชีบ้างเป็นเนนบ้างเป็นแต่ตัวคารวะแล้วต้องจริงโดยสมมตินี่สมมติกันนะแล้วก็ฉากเดียวนะเนี่ยสังวันจะจบฉากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็กำลังแสดงอยู่ถ้าใครแสดงดีแหมไอ้คนเขาเอาไปสรรเสริญไปติดใจต่อไปไอ้คนดูเท่ากันไอ้คนดูมันเอาไปสรรเสริญต่อไปขนาดเอาไปสรรเสริญเยินยอยกย่องตั้งลูกสาวลีไว้ให้เลยถ้าอะไรใครแสดงไม่ดีแล้วก็แหมมันสาบแช่งตายแล้วยังด่าไปด่าประจานเพราะนั้นต่างคนต่างก็แสดงกันอยู่เดี๋ยวนี้เราก็แสดงโดยสมมุติเป็นจริงที่ไหนเป็นพระจริงมาแล้วพระก็ไม่จริงชีก็ไม่จริงมีแต่รูปนามขันธ์ห้าเท่านั้นไม่มีอะไรจริงหรอกแล้วแสดงแล้วอย่างไอ้พวกนั้นเขาเข้าโรงหลังโรงเขาก็กินกระต้องกันสบายเล่นไพ่กันสบายนอนกันเป็นผัวเป็นเมียกันสบายเราเข้าโรงกันแต่โรงพยานนั่นมันโรงไอ้นี่มันเข้าโรงลอลิงเข้าโรงผีแล้วก็ไม่ทะเลาะกันเหมือนกันพอเข้าหลังโรงแล้วเขาก่อนมีที่บ้านอยู่คนก็บอกข้าตายแล้วเองอย่าเอาเข้าไปนะอย่าไปเข้าโรงดังนะข้ากลัวผีผลสุดท้ายเวลาตายแล้วก็ไปเสียบกันไปแถวเห็นไหมในโรงดังอ่ะไม่เห็นทะเลาะกันเลยอยู่นอกโรงแล้วมาตีกันหน้าตาดูมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้เองเก่งข้าเก่งแสดงในหน้าฉากพอเข้าโรงผีแล้วเงียบไม่มีทะเลาะกันสักนิดหนึ่งเนี่ยชาวบ้านดูละครขนหนังแล้วยังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นขนหนังมีโศกสุขทุกสุมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าโรงเรามาแสดงในชั่วคราว เดี๋ยวพอจบฉากเดี๋ยวเข้าโรงมาแล้วลอยเขาเผาแล้วเพราะนั้นก็ไอ้นี่ก็ดีเหมือนกันคือเรามาเข้าโรงชั่วคราวแล้วพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยทีเนี้ยนี่ทีเนี้ยสังฆธรรมก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะรูปถึงแม้จะเป็นโลกุตระเขาด้วยไปประคองจิตให้เขาตั้งมั่นอยู่แค่ไหนก็ตามอ่ะแต่ไม่มีสิทธิ์เป็นโลกุตระเพราะตัวเองไม่รู้อารมณ์นิพพานไงครับไม่รู้อารมณ์นิพพานครับแต่จิตเจตสิกนั้นเป็นสังฆธรรมที่รู้อารมณ์นิพพาน